อุ้ยใน YouTube ตอนนี้ก็ยอดวิวสูงเหมือนกันทะยานสู่10ล้านวิวแล้วครับผมนี่ถามคุยเรื่องเพลงก่อนเจ็บเหน็บแอลมันคืออะไรแปลว่าอะไรคะเจ็บเหน็บแอลเนี่ยมันเป็นภาษาพูดครับของคนอีสานเหมือนเปรียบเทียบอ่ะพี่แบบเราพกเอาความเจ็บเหน็บไว้ที่เอวเนี่ยเวลาไปไหนเราก็จะพกความเจ็บไปด้วยตอนแรกอ่ะถ้าเขาไม่อธิบายเราเข้าใจว่าคือไปทำอะไรมันมาจนเจ็บแล้วเหน็บขึ้นเอวเหน็บขึ้นเอวตอนแรกความคิดนี้เราคิดไม่ดีนะใครจะไปรู้บางทีและถ้าเต้นเราเคยเป็นไหมเจ็บเหน็บเอวเหน็บขึ้นที่เอวเลยบางทีมันขึ้นไงจุกกว่ามันจุกเหรอมันไม่จุกบางทีมันเกร็งเกินอ๋อมันเกร็งมันโอ้มันมีบางทีมันเป็นเคยเป็นไหมเจ็บเหน็บเอวเหน็บขึ้นเอวเนี้ยไม่เคยเป็นเพราะผมบริหารบ่อยนี่พูดถึงการบริหารเขาว่าเขาเอวดีคุณว่าคุณเอวดีไหมก็ประมาณนึงแข่งกันหน่อยไหนคุณว่าคุณเอวดีคุณระดับไหนคุณลองซิดนตรีมาสิเก่งเอาไม่เอาหน่อยนะโอ้มึงมาใส่ขี้เกียจแล้วเดี๋ยวนี้เอาหน่อยมาตั้งแต่ผอมลงแล้วขี้เกียจอุ้ยแน่น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 ไปเออไปเออโอเค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 โอ้ยนี่สายหาเรื่องไม่จะเข้าจังจะให้เลนแตกเลยจะเอาให้เลนแตกเลยโอเคยอมแล้วทั้งคู่เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยเหน็บขึ้นเอวเหน็บเอวเหน็บเอวสุดยอดแล้วเพลงนี้มีชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยมันเลยดังขึ้นมาอีกไอชาเลนจ์คนก็ไปหมุนเอวในอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับส่วนมากจะเป็นสาวสาวเขาสาวสาวเป็นเต้นควงเอวพิ้วอย่างเงี้ยเหรอใช่คือเขามีท่าแบบหลับผู้หญิงเต้นมันจะเป็นยังไงเวลาผู้หญิงเต้นนึกไม่ออกอะพี่ไปดูสิไปดูที่ชาเลนจ์อะไรนะเจ็บเหน็บแอลชาเลนจ์ไปดูเฮ้ยไปดูไม่ได้สิรายการเรามันมีผู้หญิงอยู่อย่าโอ้โหเดี๋ยวก็สูบเคนเข้าไปทั้งงานเลยบ้าหรือเปล่าไปเรียกอะไรกันพอใจพอใจโอเคพอใจอันนี้ก็ไปเต้นตามได้ใน TikTok ครับต้องอย่างนี้เลยเหรอผู้หญิงเต้นอย่างนี้ใน TikTok นี้เลยเหรออ่ะต้องมีอยู่แล้วมีบางทีเต้นแรงกว่านี้ด้วยไม่พี่แรงสุดแล้วขอโทษพี่ขอโทษ